าเฟ่นี่คุยกับใครอยู่เนี่ยคุยกับแม่โอ้โหคุยกับแม่อยู่หน้าตาคุณแม่ไม่น่าห่วงกับเราอ่ะอ้าวสาวๆจ๋าไปไหนกันมาจ๊ะเนี่ยไปหาหมอมาค่ะท้องเหรอโอ๊ยหมอบ้าท้องบอเลยเราคุยกับแม่อยู่แม่บอกว่าหมาที่บ้านท้องแล้วเนี่ยผมพิมพ์ตอบอยู่ตกใจหมดเลยเห็นบอกไปหาหมอกันใช่ไหมจ๊ะเป็นอะไรไม่สบายเหรอก็สบายดีแต่หมอที่ไปหาเนี่ยเป็นหมอฟันโดนฟันโอ๊ยโดนฟันอะไรคนข้างบ้านทะเลาะกันแล้วมีคนโดนฟันแม่พิมพ์มาบอกอีกเนี่ยโอ้ยตกใจหมดนึกว่าว่าพวกมันเรื่องใหญ่เนี่ยแล้วไปหาหมอฟันทำไมอ่ะเป็นอะไรก็ไปฟอกสีฟันให้ฟันขาวๆโอ้ยเหลืองอ่อยเลยโอ้ยอีกแล้วนะไม่ใช่แท็กซี่ที่จะมารับคนเจ็บสีเหลืองอ่อยคาดเขียวเห็นบอกไปหาหมอฟันไปฟอกสีฟันโอ้ยบอกได้เลยว่าล้าสมัยมากครับผมทำไมอ่ะไม่ต้องไปหาหมอฟันแล้วเดี๋ยวนี้เขาฟอกฟันก็ฟอกกันเองได้โอ้จริงๆอ่ะโอ้ยรถแท็กซี่มันขับเลยซอยไปกิโลกว่า GPS ก็ส่งไปทุกอย่างแล้วเดี๋ยวบอกให้แม่อะไรนะแม่จ๋าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะจ๊ะจ๋าจะได้ไม่โดนคุยกับแม่ตอนเราอ่ะพี่ไม่ให้หนูฟอกฟันที่คลินิกหมอที่ฟอกที่ร้านทำผมหรือไงพี่โอ้โหสมัยนี้มันสบายแฮร์อยู่แล้วฟอกฟันเองก็ได้ครับผม1ประหยัด2สะดวก3สบายเลวจริงๆอ๋อคุยกับแม่นั่นแหละหยอกเล่นโอ้โหหาหมอดีกว่าทำเองเลยหาหมอหาเองหมอเอางี้สงสัยกันมากใช่ไหมเดี๋ยวเราไปถามแม่ดีกว่าครับผมแม่ของเขาอ๋อแม่คือหมออ๋อเดี๋ยวเราไปถามหมอกันดีกว่าครับผมแอฮะปกติต้องมาแล้วป่ะเนี่ยวันนี้แปลกนั่นน่ะดิอยู่นี่เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ลีลานะคะคุณหมอนิดนึงครับคุณหมอว่าตรงนี้คุณหมอว่าตรงนี้เห็นเมื่อกี้นี้คุยกันเรื่องการฟอกสีฟันว่าการฟอกสีฟันที่บ้านกับที่คลินิกต่างกันอย่างไรใช่ไหมครับครับถ้าเป็นที่คลินิกเนี่ยเราก็จะคิดว่าการฟอกสีฟันที่คลินิกเนี่ยมันได้ผลดีกว่าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีข้อเสียนะครับการฟอกสีฟันที่คลินิกเนี่ยจะสามารถที่ทำให้ฟันคนเราเนี่ยขาวได้รวดเร็วภายในระยะเวลา40นาทีถึง1ชั่วโมงครับใช่ข้อเสียก็คือมันจะมีอาการเสียวฟันนะครับหลังทำและอีกอย่างนึงก็คือภายหลังทำเนี่ยสีของฟันที่ขาวขึ้นเนี่ยก็อาจจะกลับมาเหลืองได้รวดเร็วกว่าการฟอกที่บ้านครับส่วนการฟอกที่บ้านนะครับการฟอกสีฟันที่บ้านถ้าเกิดว่าเป็นการฟอกสีฟันที่คุณหมอเนี่ยเป็นคนจ่ายให้หรือผลิตให้เนี่ยนะครับผลที่ได้เนี่ยจะดีกว่าการฟอกที่คลินิกครับผมคือจะขาวกว่านั่นเองครับโอ้โหหมออะไรวะพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเฮ้ยคุณผ้ากุ้งครับมีอะไรกับผมป่ะครับเนี่ยไม่ใช่ฮะเผอิญหมอที่คุณแม่ผมตามไปรับคนที่มีปัญหากันข้างบ้านนะครับผมเผอิญขึ้นรถแท็กซี่มาไม่ใช่หมอรักษาคนครับเป็นหมอดูฮะโอ้ยนึกว่ามีปัญหากับผม